ฟังในที่ตั้งใจฟังในดีเฮ็ดจังซี่ก็ได้บุญคือเก่าเพียงแต่พี่น้องคำมึงอยู่คอคำมึงอยู่คอมือคำอยู่ที่หูเจ้าของถ้าว่ามีสอยมีแหวนอยู่กับปดลงถังกับลูกกับเต้าก็ได้บุญคือเก่าเฮ็ดทำโบ้มัดเงาเขาถั่วเท่านั้นเอาพ่อแม่พ่อเบิร์ดดิเฮ็ดยิ่งให้ยิ่งได้ดีบ่ดีงวดสิบหกสิบห้านี่พี่น้องอาจจะได้รับวันที่หนึ่งอะไรดิคุณเราก็ถวายกุฏิเป็นหลังครับเลือกเป็นขั้นที่ดินเป็นแปลงกุฏิการเฮ็ดบุญครับจากนั้นเฮาเฮ็ดแล้วมันก็สิเฮ็ดให้ความสุขสงบผลให้กับเฮาคือบางครั้งคนว่าเพิ่นว่าได้ก่อการมีลาภเป็นอาการมีลาภที่โลกอันประเสริฐรู้มั้ยการไม่มีโลกการไม่มีโลกเป็นลาภอันประเสริฐโอ้ยคือไปยี่มีเถื่อนเนาะพี่ตะนั้นพี่ตะนั้นแล้วก็ขึ้นอยู่กับพี่กับน้องนะครับขึ้นอยู่กับจิตจำนงของพี่กับน้องลูกหลานบ่ได้กำหนดกฎเกณฑ์แต่ว่าก็อยากให้พี่น้องได้ร่วมทำบุญกับระเบียบวัฒนศีลเนาะโอ้ยยืนกินราบซาบอยู่หน้าห้างนี่กันคนละร้อยก็จะได้บาทบาทได้ดีเนาะหลังจากพี่น้องถวายปัจจัยกับลูกกับหลานแล้วทางบนเวทีก็จะถวายเสียงนะครับซ้ำลูกเต่าเขามาหลังเวทีนะครับซ้ำซ้ำลูกซ้ำเต่ายางบอกบุญพี่บุญน้องหอดมองหอดทีนะครับผมอายางไปเรื่อยๆนะลูกเด้อเขาไปได้สาระเขาไปได้ของกุฏิหลวงพ่อฮะเพิ่นอยากเห็นบุญน้ำเมาครับหรือว่าขยันเขาไปตลาดร้านไหนปิดอยู่ก็ขอเพิ่นฮะเพิ่นอยากเห็นบุญก็ได้ว่าโอ้ยเครียดเนี่ยเขาว่าคือมาบอกบุญกันแล้วที่ว่าเอาทั้งเวทีกับสิมอบความสุขให้พี่น้องได้ฟ้อนได้ย้อนกันเด้อเอาหยับขม้าฟ้อนไม่ย้อนเอาบุญน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อช่วงนี้มาเอามาม้วนสนุกกันจานอ๋อ